นับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแฝงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์กรองฝุ่นละอองเชื้อโรคและโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนเทคโนโลยีจากเยอรมันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวแมเนเจอร์วอเตอร์ไอออนไนเซอร์เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมเนเจอร์หวานน้อยฆ่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์เอาละเมื่อเราดีใจแล้วว่าจะกินน้ำมันมะพร้าวกันนะครับผมขอยืนยันว่าที่ผมพูดเรื่องน้ำมันไม่อิ่มตัวนั้นมันตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ที่เป็นตีพิมพ์ในทางสาธารณะเปิดเผยนะครับไม่ต้องแอบซ่อนใช้ความเห็นงานวิจัยปี2557ตีพิมพ์ในงานวิทยาศาสตร์ทางด้านอาหารแล้วก็ตีพิมพ์ใน PubMed คือวารสารทางการแพทย์ที่ตีพิมพ์ในทางสาธารณะพบว่าสารอะคริไมด์ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งนะครับพบมากที่สุดในการนำมันฝรั่งมาทอดน้ำมันท่วมด้วยไขมันไม่อิ่มตัวจำไว้1งานวิจัยแล้วนี่ปี2557 2งานวิจัย2557พบสารอัลดีไฮด์ในน้ำมันดอกทานตะวันมากกว่าน้ำมันปาล์มและเรปซีดหมายถึงน้ำมันผักกาดก้านขาวนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าน้ำมันไม่อิ่มตัวอันตรายจริงๆทั้งสารอะคริลามายด์และสารอัลดีไฮด์นี่ครับไปในระดับยีนไม่พอนะครับอันนี้ก็เป็นการตีพิมพ์ตั้งแต่ปี1993ในการตีพิมพ์ในวารสาร American Journal Clinical Nutrition นะครับทางด้านโภชนาการของอเมริกันเลยข้อดีของงานวิชาการของอเมริกาคืออะไรครับงานวิจัยยังซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพแต่ผลประโยชน์อีกเรื่องหนึ่งนะครับไขมันไม่อิ่มตัวโอเมก้า6ทำให้เกิดสารพิษในระดับยีนครับและนี่คืองานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารโภชนาการของสหรัฐอเมริกาเองด้วยผลนี้นะครับผมจึงจัดหลักสูตรทำอาหารครับตอนนี้ที่มอรังสิตตอนนี้ผมเปิดหลักสูตรไลฟ์สไตล์เมดิซินเปิดมา2รุ่นแล้วครับสอนคนธรรมดาให้เป็นหมอนี่แหละครับเพื่อลดการใช้ยาเพื่อลดการพึ่งพายาลดการไปโรงพยาบาลพึ่งพาตัวเองมากขึ้นแล้วก็ภาพนี้คือหลักสูตรต่อยอดปรุงอาหารครับเพราะมันยากนะครับเวลาบอกไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์ไม่มีไขมันไม่อิ่มตัวแถมเนื้อแดงห้ามอีกแล้วคนอยากเป็นวีแกนอีกวีแกนคีโตเจนิกไดเอทยากสุดมาทำอาหารยังไงให้มีไขมันสูงและอิ่มได้ผมมาสอนทำอาหารครับแล้วก็สอนไลฟ์สไตล์สอนกินสอนอยู่สอนกดจุดสอนฝังเข็มตัวเองเพื่อลดการใช้ยาเปลี่ยนยายอยักษ์เป็นปัญญาครับและผมจะให้ดูว่านี่คืออาหารของให้ดูนะครับว่าผมสอนยังไงและมีอะไรบ้างนี่ครับนี่คือบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องครัวผมนะครับใช้น้ำมันมะพร้าวครับปรุงอาหารทั้งหมดไม่มีเนื้อสัตว์แต่อยากได้ไขมันจากพืชด้วยไม่ใช้ไขมันไม่อิ่มตัวด้วยใช้เครื่องเทศต้านอนุมูลอิสระระดับโลกด้วยสอนคนที่ไม่เคยทำอาหารเลยครับตอนนี้เข้าสู่เดือนที่2แล้วให้เขาปรุงอาหารเป็นว่าจะทำยังไงแล้วก็ดูว่าคนเป็นเบาหวานความดันกินแบบคุณหมอพิสารเลยไขมันเต็มเหนียวไม่มีแป้งน้ำตาลสอนเขารู้จักทำอาหารจะได้ทำเป็นมะเร็งหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์หลีกเลี่ยงน้ำตาลทำอาหารยังไงเราสอนเขาครับและคือนี่คือเมนูที่เขาทำกันออกมาครับนี่คือทานได้ครับนี่คือทำเป็นแฮมเบอร์เกอร์แต่ว่าใช้ฐานของแป้งจากเห็ดพอตเทเบโร่ครับและชีสไม่ทำจากเนื้อสัตว์ครับทำชีสจากกะทิครับนี่สวยไหมครับน่ากินไหมครับแล้วก็อร่อยมากด้วยครับก็คือแฮมเบอร์เกอร์ชีสมะพร้าวครับไม่มีแฮมด้วยครับดูนะครับนี่ซุป
มะเขือใส่ซูแมกต้านอนุมูลอิสระที่สุดในโลกเครื่องเทศนะครับไม่มีเนื้อเลยครับจานนี้เห็ดครับน้องคนนี้สำคัญมากเลยเรียนไลฟ์สไตล์เมดิซินรุ่นที่2เรียนทำอาหารด้วยระหว่างเรียนนะครับระหว่างเรียน2เดือนน้ำหนักลดไป16กิโลไม่ให้ลดอาหารนะครับเปลี่ยนอาหารอย่างเดียวเปลี่ยนอาหารไม่ได้ลดอาหารนะครับกินเต็มเหนียวกินเต็มที่ผอมครับแล้วคอร์สนึง2เดือนคอร์สทำอาหาร3เดือนเรียนทุกวันเสาร์วันเดียวเรียนจากทำไม่เป็นมาทำเป็นและความยากของเธอคือเธอกินมังสวิรัติแล้วจะทำยังไงถึงจะไม่มีขาบไม่มีแป้งอ๋อเดี๋ยวเทียบให้ดูวันหลังอันนี้เล่าให้ฟังอ่ะนี่เค้กไม่มีแป้งยากไหมใช้ดาร์กช็อกโกแลตด้วยแล้วก็ดูงานวิจัยว่าจะอบอุณหภูมิเท่าไหร่ได้เกิดสารต้านอนุมูลอิสระที่สุดถึงจะพอดีอย่างนี้เป็นต้นขายเห็ดอบไวน์แดงนี่เต้าหู้น้ำมันมะพร้าวซุปน้องคนนี้ลดไป16กิโลเหมือนกันครับเนี่ยครับอาหารสวยไหมเหมือนเชฟมิชลินเลยไหมเหมือนไหมเดี๋ยวให้ดูอีกนะครับจะงงว่าบางจานนี้นะครับนึกไม่ถึงเลยว่าจะทำได้ผมให้ดูนิดนึงผมไม่คิดเมนูผมต้องทำงานร่วมกันงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับเชฟสกูลคนทำอาหารเป็นและถึงออกแบบอาหารออกมาข้าวไม่ใช้เลยครับไม่มีข้าวเลยแต่อยากได้ texture แบบข้าวทำยังไงใช้ดอกกระหล่ำแต่มาทำยังไงเรื่องนึงก็ใช้มะพร้าวเป็นฐานเอามาผสมกันเป็นต้นนะครับตอนนี้เราใช้เชฟสกูลนะครับมาร่วมเป็นกรรมการสอบเชฟกระทะเหล็กชิมอาหารเพื่อคอมเมนต์ในการเปลี่ยนให้เขาปรุงอาหารเป็นเราเชิญแพทย์แผนไทยมารู้รสยาเพื่อเปลี่ยนรสอาหารให้เขาปรับสมดุลอาหารได้ด้านโภชนาการก็เปิดงานวิจัยทุกชิ้นเหมือนที่ผมพูดนี่แหละครับเปิดทุกชิ้นทุกสัดส่วนแล้วก็เข้าใจโภชนาการเข้าใจมะพร้าวอย่างดีผมจะให้คนเหล่านี้แหละไปกระจายความรู้ต่อสู่ชุมชนทำให้คนเข้าใจต่อไปในอนาคตนะครับก็คิดว่าพอสมควรตอนนี้ถ้าใครสนใจอยากจะสมัครไลฟ์สไตล์เมดิซีนสอนกดจุดดูแลตัวเองลดคนในบ้านลดอาการป่วยคนในบ้านนะครับเราเรียนประมาณ2เดือนเองครับทุกเสาร์อาทิตย์อายุน้อยสุดที่มาเรียนกับผมคือ16ปีอายุมากสุดคือ84ปีนะครับในคลาสเรียนรุ่นนี้ดูสิครับผมพามาดูว่าคนที่มาเรียนกับผมนี่นะครับอย่าเพิ่งหมดหวังคนเหล่านี้ก็สามารถที่จะมาเรียนได้ครับเพราะว่าเราไม่จำกัดวัยและเอาจริงๆนะครับส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยทั้งนั้นตั้งแต่26จนถึงประมาณ80เรียนได้ครับไม่เคยทำอาหารมาก่อนก็สอนได้เพราะเราไม่ได้สอนให้จำหรือสอนปรุงอาหารเราสอนวิชาที่แปลกที่สุดคือสอนวิชาวิธีเรียนรู้ครับLearn how to learn ครับดังนั้นเขาจะลัดขั้นตอนไม่ต้องไปเรียนหลายๆปีเรียนแบบเอาไปใช้ได้เลยครับแล้วก็ประยุกต์ใช้ถ้าใครสนใจนะครับก็ไปเปิดที่ Facebook Fanpage ที่ชื่อว่าสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตเอาใหม่นะครับใครก็ได้นะครับในห้องนี้อยากจะเรียนได้จะเริ่มเรียนไลฟ์สไตล์มีสินรุ่นที่3แล้วนะครับสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตหลักสูตรที่เรียนหลักสูตรไลฟ์สไตล์มีสินชื่อวิถีชีวาเวชศาสตร์ลดการใช้ยาด้วยบูรณาการของแห่งปัญญาเชิญหมอที่ไม่จ่ายยามาระดมสอนครับวิธีการไม่กินยาทำยังไงกดจุดทำยังไงแม้แต่แม้พื้นฐานในบ้านทำยังไง
มีคุณหมอมาเรียนนะครับหมอแผนปัจจุบันมาเรียนหลายท่านนะครับมาเรียนแล้วไปใช้ได้เลยช่วยผู้ป่วยสโตรกกระทันหันโดยวิชาภูมิปัญญาของไทยเองนี่แหละครับน้ำมันมะพร้าวก็เป็นสุดยอดส่วนหนึ่งของการเรียนการรู้ด้วยนะครับใครสนใจก็เรียนเชิญหลักสูตรนี้หลักสูตรอาหารจะต่อยอดจากหลักสูตรไลฟ์สไตล์เมดิซีนคือคนรู้เรื่องวิถีชีวิตแล้วต่อยอดวิธีการปรุงอาหารใครสนใจก็ต้องต่อยอดเช่นเดียวกันนะครับครับสวัสดีครับผมอุดมจำปิสกุลนะครับค่ะสวัสดีค่ะนางสาวศรีมีนันจำปิสกุลค่ะก็สวัสดีครับผมธีรพจน์ก้องธรณินนะครับชื่อธีระวรพิษพงศ์ครับผมพลพัฒน์เตชะคุณกิตติครับตอนนี้เกษียณอายุแล้วครับทำงานเป็นผู้จัดการโรงแรมครับบิ๊กครับทาตีศรีดุลงคธรรมครับเป็นที่ปรึกษาอิสระครับเนื่องจากว่าคอร์สที่ไม่จำกัดอายุนะครับทำให้เรามีความรู้สึกว่าจริงๆลูกได้มาเรียนด้วยเนี่ยก็จะพอดีเลยให้เขาได้ปูพื้นตั้งแต่ต้นนะครับชอบของอาจารย์ฉัตรนะคะทำให้หนูรู้เลยว่าบางทีเราไม่ต้องใช้ยาจริงๆใช้สมุนไพรมันจะดีที่สุดค่ะก็เรื่องอาหารนะครับเป็นหลักเลยแล้วก็เรื่องของการกดจุดบ้างอะไรบ้างนะผอมลงไหมก็มีบ้างครับมีบ้างก็ลดลงจากที่กินตามที่อาจารย์ปันเทศแนะนำครับงดแป้งน้ำตาลนะครับหลักๆก็ตามนี้แล้วก็เนื้อสัตว์ก็เลือกพยายามเลี่ยงพวกเนื้อแดงไม่มีความรู้เลยฮะเรื่องสุขภาพที่พูดตรงๆก็คือรู้แต่ในตำราที่เราเรียนในส่วนที่เป็นวิชาการแต่ในส่วนของสุขภาพเนี่ยทั้งๆที่อยู่กับตัวเราตลอดแต่เรากลับให้ความสนใจกับมันค่อนข้างน้อยซึ่งเราเรียนเรายิ่งรู้สึกว่าตัวเรารู้น้อยมากเพราะนั้นมาเรียนในหลักสูตรนี้เนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะไปศึกษาหาความรู้แล้วก็ไปต่อยอดต่างๆได้อีกเยอะมากมายครับตอนแรกก็หนูคิดว่าต้องเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นแล้วหนูก็คิดว่าคือเด็กอย่างนี้จะเรียนได้หรือเปล่าแต่คือจริงๆแล้วคือทุกคนช่วยกันผู้ใหญ่ก็ช่วยสอนช่วยแนะนำหนูด้วยที่จริงแล้วน่าจะเปิดเป็นเรียกว่าทั่วไปเลยอ่ะทุกมหาวิทยาลัยเลยน่าจะเปิดเลยนะเพราะนั้นนี่เป็นเรื่องที่เรียกว่าถ้าใครพลาดคือเสียดายมากนะครับก็เราก็รู้ว่าค่าใช้จ่ายมันสูงอ่ะแต่ถามว่าคุ้มไหมคุ้มขนาดผมอายุ60แล้วเนี่ยมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมไม่รู้เยอะมากนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากครับโคเมกาทรีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคาไลน์แมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง